This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice. ที่มันน่าเศร้าก็คือความรุนแรงทางอารมณ์และจิตใจบางทีมันเล็กๆได้น้อยนะพูดจากระทบกระเทียบเปรียบเปยหรือพูดให้เห็นว่าไม่มีคุณค่าพูดให้เห็นว่าอยู่ไปก็อะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะอันนี้เรียกว่าบาดแผลทางจิตใจอะ่ะมันเจ็บปวดพอๆกับบาดแผลทางด้านร่างกายเลยนะคะ<า>แล้วก็ยาวนานกว่าด้วยประเด็นเรื่องของการละเวน้นสิ่งที่ควรทํากับผู้สูงอายุแล้วไม่ทำเนี่ยแล้วสร้างความคือดูมันเหมือนกับว่าอ้าวก็ ก็ทําไม่ได้ไม่มีเวลาหรือว่าไม่ไม่อยากทําไงก็เลยไม่ทําเช่นไม่ทักทายไม่ให้ความเคารพเดินผ่านเหมือนท่านเป็นบูลุหัวต่อใช่ไหมเราจะพูดแบบนี้ <c oughs> มันจะลุกลามขึ้นเรื่อยๆหาภาวะอย่างนี้นะคะฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศถิดพรค่ะ This Toy Podcasts is previousBSous วันนี้ค่ะคุณผู้ฟัง,งเราจะมาติดตามกันเรื่องของปัญหาจากการทำร้ายและทอดทิ้งผู้สูงอายุนะคะโอ้โหมันมีหลายอย่างอาจจะเกิดจากหลายปัจจัยด้วยแหละหรือปัญหาหลายอย่างในครอบครัวหรือในในส่วนของผู้สูงอายุเองนะคะแต่าาว่าเรื่องนี้เนี่ยเราจะไม่ปล่อยให้มันเป็นแค่ปัญหาอย่างเดียวแล้วมาคุยกันแต่ว่าเราจะทำอะไรพอจะทำอะไรกันได้บ้างไหมเดี๋ยวคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเกษรสัมภาวทองอาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะพี่เกษรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านฟังด้วยค่ะวันนี้มาแนวซีเรียสซีเรียสจังเลยคือคิวบู่โบกันอยู่สองคนเลยทีเดียวแต่ว่ามันซีเรียสแต่ว่าเราต้องช่วยกันใช่ใช่แล้วมันก็จะได้ลดจํานวนลงนะคะอืมคือที่เอาเรื่องนี้มาคุยเป็นเพราะว่าดูข่าวทุกวันนี้ค่ะมันมีแต่เรื่องของการทําร้ายผู้สูงอายุ หรือไม่ก็เจอผู้สูงอายุที่ถูกทอด,ท,อดทิ้งแล้วก็แบบเอ,อบางทีทําเป็นสกูป๊ปหรือหรือเป็นเรื่องราวอะไรเงี้ยแล้วก็จะรู้สึกว่าโหเฮ้ยมีอยู่เยอะจริงๆนะสังคมเราที่ผู้สูงอายุยถูกทอดทิ้งลูกหลานนานๆที่กลับบ้านทีหนึง่งหรือบางทีไม่ได้ใส่ใจหรือหลายๆข่าวก็มีแบบที่เป็นแบบว่าไม่รับอไม่ยอมรับนี่คือพ่อแม่ตนเองที่จะต้องเอาไปเลี้ยงดูคือมีลูกหลายคนแต่สุดท้ายไม่มีใคร ดูแลเลยะอะไรเงี้ยหดหูหใจมาก มันเป็นข่าวที่ทําให้ผู้คนที่คือเราทุกคนต้องเราก็ต้องบอกอยูบนพื้นฐานทุกคน,นมีจิตที่เมตตามีจิตที่เป็นกุศลอยู่แล้วพอเห็นผู้สูงอายุที่ถูกปล่อยปะละเลยถูกกระทําแบบนี้ค่ะมันสะเทือนใจ<ฮ>ะนะคะมันเสือนใจไม่ว่าเชื้อชาติไหนภาษาไหนยังไงก็ตามก็สะเทือนใจไปหมดละนะคะในแง่ของความเป็นมนุษย์นะคะทีะ่ครั้งหนึ่งก็ได้เป็นผู้ที่เป็นให้ประโยชน์นะเลี้ยงดูบุตรหลานมานะคะทํางานนะเลี้ยงตัวเองครอบ ควัวชุมชนประเทศชาติมาแต่วันนี้ในวันในวันที่ร่างกายถดถอยนะเรียวแรงไม่มีดูเป็นกายเป็นภาระดูกายเป็นสิ่งที่ไร้ค่าอันนี้เราเสะเทือนใจเนาะแล้วการกระทำความรุนแรงต่อผู้สูงอายุที่ว่าทำร้ายหรือทอดทิ้งเนี่ยคือคือในทางวิชาการน่เขาเรียกว่ามันเป็นการ มันมีหลายประเภทมากเลยนะคะเราเรามมกจะเห็นแค่ว่าทําอันตรายต่อร่างกาย<ะ>หรือใช้วาจาส่อเสียทําให้เสียอกเสียใจหรือปล่อยปะละเลยจริงมันมีอะไรมากไปกว่านั้นอ,อีกด้วยล้วนแล้วแต่สร้างความทุกข์สร้างความทรมานนะคะแล้วก็สร้างสิ่งที่เรียกว่ามันเป็นบรรยากาศทางสังคมที่ไม่ดี<ะ>แล้วหากว่าคนรุ่นใหม่ๆเห็นแล้วกลายเป็นเรื่องปกติไปเนี่ยอันตรายเลยนะคะว่ามันก็จะเกิด การการทำแบบนี้มาคืดเรื่อยนะคะหรือแม้กระทั่งการเอาผู้สูงอายุมาในลักษณะเชิงของการทำมาหากินอ่ะเนาะที่อาจจะแบบเห็นแบบถือตะกร้ามาแบบมาขายของให้หรืออะไรเงี้ยคือมันรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าในระดับผู้สูงอายุขนาดนี้ไม่ควรจะออกมาเดินขายของหรืออะไรแต่คือบางคนด้วยด้วยความจําเป็นจริงๆที่ที่จะต้องแบบต้ทำมาหา้ินชีพใช่ไหมคะใช่แต่ว่าบางบางส่วนนี่คือแบบ มันก็ดูเป็นในเชิงเหมือนหาผลประโยชน์หาผลประโยชน์ในชคะจากความสูงวัยนะคะคิดว่าเนี่ยต้องมีคนสงสารต้องมีคนเห็นใจแล้วก็อยากให้ความช่วยเหลือใช่ค่ะแต่ว่าเงินต่างๆเหล่านี้มันไม่ได้ไปที่ผู้สูงอายุอะมันอยู่ที่อะไรก็ไม่รู้อะนี่หาประโยชน์นะนั่นก็เลยอยากจะบอกว่าเออถ้าเรามองเป็นประเภทตมหลักวิชาการนะคะ การทำร้ายการทอดทิ้งหรือที่เราเรียกว่าเป็นการกระทำความรุนแรงต่อผู้สูงอายุเนี่ยค่ะมันมีอยู่ประมาณ6ประเภทนะโอ้ oh. ค่ะหประเภทเลยเนี่ยค่ะคือประเภทแรกนี่คือความรุนแรงต่อร่างกายประเภทนี้เราก็จะส่วนใหญ่ก็มักจะพบในครอบครัวแหละนะคะแล้วตัวผู้สูงอายุเองก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของความเสื่อมของสมองหรือความหลงลืมหรือว่ามีอาการทางจิตใจอะไรเนี่ยทำให บรรยากาศในบ้านตึงเครียดหรือว่าเศรษฐ,ฐกิจที่ตกตามเศรษฐ,ฐกิจที่ยากลําบากกันทั้งหมดเนี่ยผู้สูงก็จะกลายเป็นผู้ที่รองรับอารมณ์ของความรุนแรงคนในครอบครัวก็มักจะโดนทางด้านร่างกายคือแบบ่บสู้ไม่ไหวเป็น,เป,นเป็นกลุ่มปรอบบางแล้วก็แบบอ่อนแอด้วยไงคะค่ะและในส่วนนั้นบางทีก็มีความรุนแรงทางเพศเกิดขึ้นด้วย <h> oy, นะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากๆนะคะมันมันไม่ควรจะเกิดเลยนะคะกับผู้สูงอายุหรือว่า ความรุนแรกศึกษาที่ต้องการเอาประโยชน์จากทรัพย์สินของผู้สูงอายุก็มีใช่ไหมคะโอ้โหใช่ใชทุกอย่างเลยซับซ้อนต้องอน,นุนี่นี่นั่นเพื่ออยากจะได้ทรัพย์สินที่เป็นชื่อหรือเป็น,เป,นเป็นครอบครองของผู้สูงอายุเนี่ยก็ลงทุนเยี่ยมทำทุกอย่างนะคะแล้วก็นอกเหนือไปกว่านั้นเนี่ยที่มันน่าเศร้าก็คือความรุนแรงทางอารมณ์และจิตใจ บางทีมันเล็กๆ,ๆ้น้อยนะพูดจากระทบกระเทียบเปรียบเปลยหรือพูดให้เห็นว่าไม่มีคุณค่าพูดให้เห็นว่าอยู่ไปก็อะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะอันนี้เป็นเรืยอว่าบาดแผลทางจิตใจอ่ะมันเจ็บปวดพอๆกับบาดแผลทางด้านร่างกายเลยนะคะแล้วก็ยาวนานกว่าด้วยร่างกายเนี่ยหายเจ็บแผลหาย,ห,ายหรือรอยฟกช้ำหายเนี่ยมันก็มักจะหายแต่สิ่งที่ประทับไปใน จิตใจของผู้สูงอายุ่ความบอบช้ําความเสียอกเสียใจตรงนั้นน่ะมันฝังรากลึกนะคะเป็นความทุกข์ทรมานและผู้สูงว่าจะไม่มีความสุขในบ้านปลายของชีวิตเลยโอ้โหเนี่ยค่ะแค่ฟังยังไม่กี่ข้อดิ้งจะแบบว่าเครียดเลยก็เกินค่ะแล้วก็จะมีเรื่องของความรุนแรงทางสังคมปรากฏออกมาในรูปของการตีตาตีตรานะคะการมีความอคติทางสังคมต่อผู้สูงวัย คำพูดที่ว่ามนุษย์ป้ามนุษย์ลุงอะไรนี่ก็เป็นการเป็นเหมือนกับประทับตราความแ <c oughs> บบไม่เข้าท่าของผู้สูงอายุ <c oughs> อะไรนี้นะคะ <c oughs> <อ>หรือรุนแรงทางสังคมก็คือไม่ยอมรับอปฏิเสธที่จะให้ท่านเหล่านี้เข้ากลุ่มเข้าสังคมนะคะแล้วก็สแสดงอาการรังเกียจอะไรต่างๆนี่ก็เป็นความรุนแรงทางสังคมแล้วทําให้เกิดการโดดเดี่ยวไหมคะพอผู้สูงอายุรู้สึกว่า ไปที่ไหนก็ไม่มีใครยอมอรับอ่ะไม่ไปดีกว่าค่ะอืมอคือ,คอไม่มีค่าแล้วมั้งอะไรอย่างนี้นะคะเข้าใจได้ค่ะเพราะว่าดูจากข้อข่าวอะไรต่างๆเหล่านี้เนาะพี่เคสรแบบว่าบางทีเราก็จะเห็นผู้สูงวัยบางท่านก็ไม่ได้น่ารักบ้างนะคะแต่บางท่านก็น่ารักนะเออคือ,ค,อคือมันมีทั้งสองด้านแหละในสังคมมีทั้งสองด้านาาน,นะคะแต่ว่าถ้าเราเป็นลักษณะของการยอมรับแล้วก็ เรียนรู้นะคะผู้สูงอายุก็เรียนรู้เยอะนะคะต้องปรับตัวเหมือนกันอันนี้ไม่ได้พูดำํำนองว่าผู้สูงคือถูกทั้งหมด uh huh. หรือผู้สูงอายุนี่ก็คือดีทั้งหมดไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคะ uh huh. บางท่านก็อาจจะช่วยเอาความสูงวัยมาเป็นเอาเปรียบคนหนึ่งก็มีนะคะ uh huh. ใช่ไหมคะอันนี้ก, uh huh. ก็มีด้วยนะคะ uh huh. ทีนี้อีกประการหนึ่งซึ่งบางทีเราก็จะคิดว่าไม่ได้เป็นความรุนแรงมั้งก็ uh huh. แค่ ไม่ได้เป็นความรุนแรงกับผู้สูงอายุละมั่งมันมันดูไม่ใช่แต่จริงคือใช่อนั่นก็คือการที่เราละเว้นไม่ทำในสิ่งที่ควรกระทำต่อท่านอ่าอีกทีค่ะละเว้นในสิ่งที่ควรทำและไม่ทำให้เช่นหรือว่าทอดทิ้งนั่นเองก็คืออยู่ร่วมบ้านไม่ทักไม่ทายไม่พูดคุยด้วยถือว่านี่เป็นความรุนแรงที่กระทำต่อจิตใจนะหรือการไม่ให้ความเคารพ นับถือในฐานะที่เป็นผู้อาวุโสมไม่จัดเตรียมอาหารให้ไม่ให้อาหารไม่ดูแลช่วยเหลือยามเจ็บป่วยออันนี้ก็เป็นการความรุนแรงโดยการที่ไม่กระทำไงในสิ่งที่ควรจะทำคืออันเนี้ยมันก็เป็นส่วนที่ที่น่าคิดเหมือนกันคะ่ะพี่เกอรคุณผู้ฟังครับตรงที่ว่าเราเราอยู่ในยุคที่มีหลายเจนมากเจเนเรชันมากหลายวัยอย่างของของลีเนี่ยก็อยู่ในช่วงกลางๆที่เราก็โตมากับ ผู้สูงวัยเนาะคุณพอ่อ<ะ>คุณแม่คุณปู่คุณย,าย่าคุณตาคุณยายดูแลกันมาอะไรแบบนี้แต่เด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาอาจจะมองแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยก็อาจจะไม่ได้ต้องดูแลอะไรขนาดนั้นเหมือนเขามีความเป็นตัวตนเป็นเอกเทศค่อนข้างสูงะะอะไรอย่างเงี้ยแ,แต่ถ้าเป็นรุ่นรุ่นแบบเจ n X อะไรอย่างเงี้ยเออเรายังต้องดูแลอยู่นะ,ะเขาก็ยังแบบเออเป็น ส่วนหนึ่งของครอบครัวอยู่นะเหลืออะไรต้องดูแลประมาณเนี้ยประเด็นเรื่องของการละเวน้นสิ่งที่ควรทํากับผู้สูงอายุแล้วไม่ทําเนี่ยแล้วสร้างความคือดูมันเหมือนกับว่าอ้าวก็ก็ทาไม่ได้ไม่มีเวลาหรือว่าไม่ไม่อยากทําไงก็เลยไม่ทําเช่นไม่ทักทายไม่ให้ความเคารพเดินผ่านเหมือนท่านเป็น หัวละหัวต่อใช่ไหมเราชอบพูดก,กันแบบนี้ทนี้ค่ะันเดินข้ามกันอยู่แล้วมันจะลุกลามขึ้น,นเรื่อยๆค่ะภาวะอย่างนี้นะคะทีนีจนกระทั่จง,ทงจริงๆแล้วประเด็นนี้มีคนจับประเด็นนี้ไปทําเป็นโครงการระยะยาวนะคะ,พะเพื่อที่จะสร้างเขาเรียกว่าโครงการสามวัยใส่ใจซึ่งกันและกันเนี่ยนะคะอย่างเช่นต่างประเทศเนี่ยบางประเทศเนี่ยเอาหลักสูตรการดูแลหรือว่าการสิ่งที่พึงปฏิบัติต่อผู้สูงวัยในครอบครัวเนี่ยไปอยู่ในหลักสูตร ในโรงเรียนระดับประถมและมัธยมแล้วก็ทั่วเมืองของเขาทั่วจังหวัดของเขาเนี่ยจะต้องสอนอันนี้ในเด็กประถมมัธยมเพื่อให้รู้ว่าการอยู่ร่วมบ้านกับผู้สูงวัยเนี่ยควรจะต้องปฏิบัติอย่างไรในขณะเดียวกันตัวผู้สูงอายุเองเนี่ยเขาก็จะมีโปรแกรมว่าอยู่ร่วมบ้านกับเด็กวัยรุ่นกับเด็กอะไรเงี้ยควรจะปฏิบัติอย่างไรทั้งสองฝ่ายต้องเข้าใจซึ่งกันและกันอ,อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าทำมากเลยนะคะ เพราะว่าทัศนคติมันเป็นจุดเริ่มต้นของพฤติกรรมถ้าทัศนคติของเราเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นเด็กก็มองผู้สูงอายุว่าอาในอดีตท่านก็ดูแลครอบครัวเรามานะคะวันนี้การคืนกลับให้นะในการให้ความรักความเคารพการใส่ใจแม้เพียงเล็กน้อยก็เป็นสิ่งที่ดีผู้สูงอายุก,ก็ต้องเข้าใจเด็กนะัมีทัศนคติต่อเด็กและการที่พูดต่อเด็กว่าเด็ก รุ่นนี้ก็เป็นอย่างนี้แหละอะไรเนี้ยก็เริ่มมีทัศนคติที่ไม่ดีก็ปรับทัศนคติจูนก็หากันแล้วมันไม่ได้เป็นแค่เรื่องของครอบครัวเป็นเรื่องของสังคมบรรยากาศในสังคมบรรยากาศในชุมชนของคนสองวัยเหล่าเนี้ค่ะมันก็ต้องปรับต้องปรับเข้ามาหากันั้นถ้าทําได้เนี่ยการใช้ความรุนแรงโดยการละทิ้งทอดทิ้งการเล่าเว้นสิ่งที่ควรกระทําแล้วไม่ทําเนี่ยมันก็จะลดลงอืนะจากความรู้สึกที่ดีต่อกัน แต่เท่าที่ดูในสังคมทุกวันนี้เอาจากข่าวอย่างเดียวเลยค่ะคุณผู้ฟังไม่ต้องจากอะไรเป็นตัวชี้วัดที่เห็นชัดเจน,เนมากว่ามันมากขึ้นเรื่อยมีทุกวันเสพข่าวแบบนี้เกือบทุกวันแล้วก็บางทีหลายหล่ข่าว ซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนแบบว่าเฮ้ยมันจะกลายเป็นเรื่องปกติไปไหมนั่นสิคะนี่คือหน้าห่วงนะเพราะว่ามันทฐานทางสังคมมัน<ฆ>ไปถึงขั้นว่ายอมรับสิ่งนี้ว่าเกิดขึ้นได้คือเรายอมรับถ้ามันเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าต้องเป็นการยอมรับเพื่อนําไปสู่การหาหนทางแก้ไขในระยะยาวเพราะฉะนั้นในกลุ่มบรรดาผู้ที่ให้บริการดูแลผู้สูงอายุหรือนักวิชาการเขาก็พยายามที่จะทำนะพยายามที่จะทําแต่ต้องบอกว่า สิ่งหนึ่งที่เป็นลักษณะของปัญหาการใช้ความรุนแรงในผู้สูงอยู่คือปัญหามันซับซ้อนมันไม่ใช่สาเหตุเดียวมันซับมันซ้อนมันมีเงื่อนไขอีกมากทีเดียวในนั้นแล้วถ้ามองไปในครอบครัวนะคะครอบครัวที่ใช้ความรุนแรงกับผู้สูงอายุเนี่ยปัญหาอย่างหนึ่งก็คือเศรษฐกิจเศรษฐกิจที่มันบีบคั้นกดดนันนะคะบางคนไม่มีปัญหาเศรษฐกิจก็มีปัญหาเรื่องสารเสพติด แล้วซึ่งซึ่งส่วนใหญ่ก็จะไปด้วยกันนะเศรษฐกิจแล้วก็ยาสารเสพติดขนาดเศรษฐกิจไม่ดียังมีเงินไปซื้อสารเสพติดเหรอ,อะคะใช่ค่ะออแล้วก็เป็นประเด็นเรื่องของอเรื่องของสัมพันธภาพโดยตรงกับคนในครอบครัวบางทีมีเงินมีฐานะแต่สัมพันธภาพระหว่างกันไม่ดี ก็เป็นสาเหตุของการใช้ความรุนแรงด้วยคือผู้สูงอายุที่มีเงินมีฐานะก็อยากคิดว่าจะรอดพ้นได้ถ้าไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีกันในครอบครัวนะคะมันเหมือนเป็นสามเหลี่ยมเลยนะคะทุกมุมมันต้องมีมีครบทุกมุมทุกมุมและหาแบบอะไรอาหายไปไม่ได้เลยที่เศรษฐกิจไม่ดีแต่มีความสัมพันธ์ที่ดีรักกันก็อาทรกันก็ยังพอได้นะคะใช่ใช่ยังช่วยกันได้ยังอดทนกันได้ค่ะ แต่ก็มันก็ล่อแหลมต่อความรู้สึกว่ามันหลุดจากความอดทนแล้วเป็นการใช้ความรุนแรงก็ก็เป็นไปได้ดังนั้นต้องเอาทั้งสองส่วนนะเศรษฐกิจพอประมาณนะคะความสัมพันธ์ที่รักกันเห็นอกเห็นใจกันเกื้อกูลกันเนี่ยก็จะช่วยเรื่องของการใช้ความรุนแรงแล้วบางทีความรุนแรงที่เกิดกับผู้สูงอายุอะฮะมันกระทบไปสู่ความรุนแรงกับคนวัยอื่นอีกเด็กสตรีอืมอีกหลายๆวัยนะคะค่ะ เพราะว่าเราบอกว่าคนที่ใช้ความรุนแรงในการระบายอารมณ์อะฮะมักจะมีแนวโน้มที่จะใช้ความรุนแรงกับคนที่อ่อนด้อยกว่าเสมออมอ่อนด้อยกว่าในแง่ของกําลังกายวัยหรืออะไรต่างๆเช่นใช้ความรุนแรงกับผู้สูงก็จะไปใช้ความรุนแรงกับเด็กเห็นไหมคะมันมันมีลักษณะของเนี่ยฮะรูปแบบของพฤติกรรมแบบเนี้ค่ะแต่มันความรุนแรงมันรุนแรงจนน่ากลัวเกินไปค่ะพี่แกสอนคือมันถึงแก่ชีวิตนะฮะในหลายๆครั้งหรือว่าแม้กระทั่งแบบ การได้รับบาดเจ็บสาหัสเนะนี่ยในในครอบครัวหรือแบบการถูกกระทําอะไรอย่างเงี้ยม,มันมันสร้างบาดแผลที่แบบอ่ะลำพังก็ยากอยู่แล้วยากอยู่แล้วนะ,วนะคะนี่ยังมาแบบ ทำร้ายกันอีกคือคนที่ทำร้ายกันเองเนี่ยคือส่วนใหญ่จะเป็นคนในครอบครัวใช่ค่ะอันนี้เป็น,ปนผลของงานวิจัยที่สรุปออกมาก็ชัดเจนว่าความรุนแรงของผู้สูงอายุมักจะเกิดขึ้นในครอบครัวเ,เป็นอันดับหนึ่งกับในชุมชนหรือสังคมเนี่ยยังรองลงมาเพราะว่าชีวิตส่วนใหญ่ผู้สูงอายุอยู่ในบ้านค่ะนะคะเรื่องคนรอบตัวเองอะค่ะที่อาจจะก,กลายเป็นผู้ที่ก่อความรุนแรงอืมจาบปัยค่ะแต่เขาก็มีวิธีการป้องกันนะคะซึ่งการป้องกันเนี่ย จริงๆตัวผู้สูงอายุเนี่ยสามารถที่จะป้องกันตัวเองจากการที่ถูกกระทํารุนแรงได้ด้วยนะคะมไม่ใช่ว่าเราจะต้องมาต่อสู้นะคะเพราะว่าผู้สูงอคงสู้ไม่ไหวแต่สิ่งที่ผู้สูงพึงกระทำก็คือการดูแลร,ร่างกายให้แข็งแรงเข้าไว้นะคะเราจะได้ช่วยตัวเองได้ในเรื่องของการกินการทำอาชีพบางอย่างที่พอจะมีไรายได้ถูกไหมคะเนื้นอันที่สองก็คือต้องพยายามที่จะ เสริมสร้างรายได้ตัวเองให้อยู่ในระดับที่พึ่งตัวเองได้พอสมควรเป็นการป้องกันไว้ก่อนถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายก็ไม่แข็งแรงรายได้ก็ไม่มีอหนักมากอูแต่ขนาดมีไรายได้นะ่ะเอาแค่เบีย้ยผู้สูงอายุสมมติเนี่ยก็ยังถูกยัง<อ>ริงแล้วถ้าเกิดว่ามีความแข็งแรงทาง ทางการเงินขึ้นมานี้ไม่ยิ่งกว่าเดิมหรอคะให้พอ,นนอที่ทจะเลี้ยง <อะ S 2> ตัวเองได้แล้วก็มีมีเขาเรียกว่าต้องมีข้อที่สามะค่ะอ้องมีข้อที่สามนี่คือต้องมีเครือข่ายมีเพื่อนมีคนที่เราจะสื่อสารด้วยได้บอกเขาให้รับรู้ว่าเราอะไรยังไงอันนี้เขาบอกว่ามันเป็นช่วยเป็นเหมือนเป็นเกราะป้องกันตัวไว้ด้วยค่ะผู้สูงอย่าโดดเดี่ยวถ้าอยู่แต่ครอบครัวไม่รู้จักใครเลยมีอะไรเกิดขึ้นไม่รู้จะพึ่งใครในครอบครัวพึ่งไม่ได้คนนอกก็ไม่มี ว่าต้องมีเพื่อนสนิทมีชมรมหรือมีเพื่อนบ้านที่เขาพอที่จะสอดส่องได้บ้างอเพราะว่าคนในครอบครัวเนี่ยถ้าเขาทําอะไรกับผู้สูงบางคนเนี่ยถ้ามีเพื่อนบ้านมีคนคอยสอดส่องเขาก็ยังพอที่จะต้องระมัดระวังเหมือนกันยัง,ยง,ยงถ้ามีอะไรเกิดขึ้นก็ยังพอจะช่วยเหลือเกือก้อกูลกันได้บางคนก็ไม่ได้ร้ายถึงขั้นว่าจะเปิดเผยว่าฉันจะทํากับพ่อแม่ฉันแบบนี้ใครจะว่าอย่างไรบางคนก็ไม่ถึงขั้นนั้นหรอกนะคะ,คะเขาก็ยังมีความละอาย บ้างถ้ามีคนสอดส่องดูบ้างแล้วผู้สูงอายุควรจะมีเครือข่ายข้างนอกหรือหรือถ้าเกิดว่าแบบข้างบ้านช่วยกันดูแลเนาะคือสังคมเดี๋ยวนี้แบบว่าแทบจะไม่รู้จักกันละข้างบ้านอันนี้แหละค่ะที่เป็นจุดจุดอ่อนที่ทําให้การป้องกันการใช้ความรุนแรงกับผู้สูงอายุอะ่ะมันได้ไม่ทั่วถึงเพราะว่าสังคมมักจะคิดว่าโอ้เรื่องของฉนันหนักอยู่แล้วเรื่องคนอื่นฉันไม่ยุ่งดีกว่าเดี๋ยวเดือนร้อนอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะ น,นี่ก็เลยมาถึงตัวผู้สูงต้องทำแบบนี้นะคะตอนนี้ถ้าใครยังไม่ได้อยู่ในภาวะที่แบบอ่อนแรงเจ็บป่วยไระไได้มีรีบดูแลตัวเองเถอะคะ่ะมีเงินสะสมไปบ้างนะคะ,ะเรื่องของอบยมุก็ลดลงนะคะ <c oughs> เอาเงินมาเก็บไว้ <c oughs> ยามชราแล้วก็มีเพื่อนที่ดีเอาไว้ทีนี้ครอบครัวครอบครัวก็เชื่อว่าไม่มีใครอยากที่จะต้องใช้ความรุนแรงเพราะความรุนแรงนอกจากว่าสร้างความทุกข์ให้อีกคนหนึ่งแล้วคนกระทําก็มีความทุกข์นะคะ เพราะสิ่งที่เขากระทาไปเนี่ยโดยจิตโดยธรรมชาติของมนุษย์นําไม่ได้อยากทําแบบนั้นแต่ด้วยพฤติกรรมที่สร้างสมมาด้วยความกดดันของหลายๆเรื่องก็ถ้าเราบอกว่าน่าเห็นใจก็อาจจะเห็นใจได้ยแง,ง่งที่ว่าทําแล้วเขาก็มีความทุกข์นั่นแหละนะคะดังนั้นวิธีการป้องกันเนี่ยทําให้ครอบครัวเราพอที่จะอยู่ได้ด้วยเศรษฐกิจที่พอสมควรนะตั้งแต่วัยหนุ่มสาวอะไรต้องต้องสร้างครอบครัวที่มันพอที่จะมีความมั่นคงอยู่บ้างนะคะ เออถ้ารวยได้ก็ดีนะคะถ้าไม่ได้ว่าให้มันมั่นคงแล้วก็ส่งเสริมสมรรถภาพพูดคุยกันให้มันดีอ,ะอ่ะถ้าเรามีจิตใจที่ดีต่อกันความรุนแรงจะเกิดน้อยค่ะนะคะอันนี้แล้วก็พยายามที่จะให้เข้าถึงธรรมะยึดเหนี่ยวจิตใจกันไว้ในครอบครัวนะคะมีอะไรมีที่พึ่งพิงทางจิตใจเศรษฐกิจจะ้าโถมอะไรต่างๆความเจ็บปวดจะเข้ามาเมื่อให้มีธรรมะประจําใจเอาไว้จะอะไรก็แล้วแต่ที่ท่านยึดถือะค่ะ เพราะตรงนี้มันจะช่วยยึดโยงเอาไว้ให้อยู่กับคุณค่าศีลธรรมคุณงามความดีได้อพอสมควรเลยนะคะค่ะถ้าตั้งแต่หนุ่มสาวมาจนสูงวัยไม่เคยเข้าถึงหลักธรรมอะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะยากนะคะพอถึงวันเล้นจ,จะมาสแสวงหาหลักธรรมคำจุนจิตใจม,มันจะไม่ได้ะคะ่ะไม่อินอแล้วนะคะแล้วก็จะรู้สึกว่าห่างไกลจากคําว่าบาปบุญนะคะอันนั้นก็ต้องเสริมกันไว้ ยึดเหนี่ยวกันไว้ได้เรื่องนี้นะคะ,ะ,คะอันนี้ครอบครัวก็ถ้ามีแบบนี้มาเนี่ยถึงวันที่ยากร้ายถึงวันที่คับแค้นถึงวันที่สมมติผู้สูงอายุเป็นสมองเสื่อมเป็นโรคหลงลืมแล้วครอบครัวก็ลําบากเนี่ยก็ยังเอาธรรมะมาช่วยประคับประคองได้ค่ะนะคะแล้วก็เราจะได้ไม่ใช้ความรุนแรงกันกับผู้สูงอายุนะคะค่ะ ทีนี้ชุมชนก็ต้องเข้ามามีบทบาทด้วยนะตอนนี้ก็สําคัญสําคัญมากเลยช่วยกันเฝ้าระวังดูแลนิดนึงแต่ไม่ถึงกับไปส่องรั้วบ้านก็นะคะแต่ให้รู้ว่าบ้านไหนเขามีผู้สูงอาย,ยุที่อยู่ในภาวะที่อาจจะถูกท้อทิ้งอาจจะถูกทำร้ายนะคะก็ช่วยกันสอดส่องดูแลใส่ใจสอบถามกันเนี่ยด้วยความห่วงใยอ่ะมันก็มันก็ช่วยได้แล้วก็สื่อสารไปยัง เครือข่ายทางสังคมในในชุมชนในหมู่บ้านของตัวเอง<ะ>ในผู้ที่เขามีหน้าที่เกี่ยวข้องนะอ,อ,อย่างพอมกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยเขามีเครือข่ายทุกจังหวัดทุกตําอำเภอทุกตำบลเลยนะคะ,ะที่จะดูแลผู้สูงอายุเออไม่ต้องรอให้ ให้ต้องออกข่าวก่อนแล้วกไม่ต้องหอกบอขานะส่วนอย่าออกข่าวนี่บอบช้ำหนักแล้วค่ะใช่ใชหลายครั้งซ้ําซ้อนมาแล้วค่ะหรือเป็นเพราะว่าเราเห็นว่าเอ้ยมันอาจจะยังไม่ได้หนักหนาสาหัสยังอันนี้ได้ก็เลยแบบว่าอ่ะข้างนั้นพอมออาจจะยังไม่ต้องลงก็ได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ต้องคือเรื่องของความรุนแรงเนี่ยถ้ามีหนึ่งครั้งแล้วจะมีครั้งต่อไปอะค่ะ เราเรานิ่งเฉยไม่ได้ยงนี้นอนใจนและถ้าในกรณีที่มันเกิดขึ้นแล้วล่ะทําอย่างไรก็จะคิดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็หายไปเองต้องเยียวยาต้องฟื้นฟูนะคะทั้งสองฝนะ่ายนาะผู้ที่กระทําความรุนแรงถ้าสํานึกผิดถ้าเข้าใจค่ะก็ก็ต้องเข้ามาฟื้นฟูจิตใจเยียวยาแล้วมองภาพที่มันทําให้มันดีขึ้นน่ะคือเรามันอย่างนี้ด้วยไหมคะว่าเรา จะรู้ก็ต่อเมื่อมันเป็นข่าวแต่ว่าเราไม่ได้เข้าไปลงหรือหรือไปสำรวจไปเห็นไปแบบว่าเอ๊ะเขามีปัญหาอะไรหรือว่ามันเกิดอะไรขึ้น แล้วเราจะแก้ปัญหาอะไรยังไงคือมันจะมาเห็นก็ตอนที่เป็นข่าวแล้ว<ช>ส่วนใหญ่ะยยอะพอมาเห็นข่าวแล้วเนี่ยเออคือในระบบของราชการบ้านเมืองนี่ก็มีหน่วยงานที่รับผิดชอบอยู่นะคะแต่เราก็เข้าใจแหละว,ว่ากําลังคนมีจํากัดงบประมาณมีจํากัดนะคะแต่เขาก็จะทาแหละนะคะแต่จริงๆแล้วในระดับชุมชนเดี๋ยวนี้มีหลายๆที่ค่ะที่ตั้งเป็นศูนย์เฝ้าระวังความรุนแรงในผู้สูงอายุนะคะในจังหวัดที่ใกล้ๆกรุงเทพเนี่ยค่ะพอดีได้มีโอกาสไปอ่านงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาเอก เขาก็ทําแล้วก็ออกมาเป็นโมเดลในการที่จะป้องกัน oh. ซึ่งดีมากแต่กว่าเขาจะได้โมเดลนั้นมานะเขาก็เห็นเคสที่หลากหลายซึ่งมีความน่าเศร้ามากที่ผู้สูงอายุถูกกระทําเอาไปปล่อยทิ้งนะคะ oh. ทิ้งไว้ที่บ้านคนย้ายไปหมด นนเรื่องจริงนะคะมีนะคะหรือว่ากระทําความรุนแรงต่อร่างกายแล้วก็จิตใจนะด้วยภาวะเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสารเสพติดที่ม<ช>ักจะเชื่อมโยงกันอย่างยิ่งที่จะถูกกระทะผู้สูงจะถูกกระทําเขาก็เลยตั้งเป็นศูนย์เฝ้าระวังเกิดขึ้นแล้วก็ดึงเอาหน่วยงานที่รับผิดชอบมาตั้งเป็นคณะทํางานจัดการในเรื่องนี้ทั้งตั้งแต่ป้องกันครอบครัวที่มีความสุ่มเสี่ยงต่อการที่จะใช้ความรุนแรง ดําเนินการช่วยเหลือครอบครัวที่เข้าสู่ภาวะวิกฤตแล้วที่มีภาวะเสี่ยงหรือว่ามีการกระทําแล้วแล้วก็หลังการกระทําความรุนแรงต้องฟื้นฟูต้องเยียวยานะคะแล้วก็อาจจะต้องเสริมเรื่องของอาชีพเพื่อให้มีไรายได้จัดการกับปัญหาย,ยาเสพติดค่ะเพราะว่ามันมันหนักเกินกว่าครอบครัวจะจัดการเองได้นะคะเรื่องนี้ ่ต้องแยกผู้ที่ใช้สารเสพติดแล้วมีอาการออกไปนะคะ <ừ> um. แล้วก็เยยวยาผู้สูงอายุแล้วบางทีก็เกี่ยวข้องกับเด็กด้วยอันนี้นะคะทั้งเด็กและผู้สูงอายุที่ตกอยู่ในบรรยากาศของความหวาดกลัวต่อสิ่งที่ภัยจะคุกคามตัวเองในครัวเรือนนะคะซึ่งอันนี้ล้วนแล้วแต่ต้องต้องพึ่งฝ่ายภาครัฐด้วยนะคะคือเหมือนเหมือนรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองอะแต่ว่าจะไปไหนจะจะยังไงอ่ะ บางทีผู้สูงอายุก็อาจจะรู้สึกว่าเออฉันไม่รู้ฉันจะต้องไปยังไงต่อค่ะเออหลังจากที่แบบมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็ต้องทนอยู่บางคน,งท,นทนอยู่ด้วยนะ,ะเพราะนั่นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรียกว่า ถ้าไม่ได้ประสานความช่วยเหลือกันทั้งสามฝ่ายทั้งในครอบครัวก็ต้องก็ต้องตระหนักรู้สิ่งนี้นะคะแต่ถ้าครอบครัวไม่ได้ประกายเป็นสาเหตุซะเองเนี่ยก็ต้องพึ่งชุมชนครอบอเพื่อนบ้านชุมชนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง<ะ>แล้วก็สังคมโดยรวมมาค่ะอย่ารอให้มีข่าว มันดูน่าเศร้านะคะแล้วก็เราควรจะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพราะว่านี่คือหลักมนุษยธรรมที่เราไม่ควรจะทําอะไรที่จะท่้งความทุกข์ให้กับคนที่เรียว่าเป็นกลุ่มเปราะบางก็ได้กลุ่มที่อ่อนแอก็ได้นะคะแล้วก็ยึดโยงอยู่กับความเชื่อเรื่องบาปบุญบ้างนะคะว่าถ้าเราทำนะเรากลัวบาปนะอย่าทําเลยเพราะว่าวันหนึ่งก็อาจจะกลับมาหาเราใช่ไหมคะทุกคนก็ต้องอยากอายุยืน นะคะวันหนึ่งเราก็จะเป็นผู้สูงอายุเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะทำดีตรงนี้ไว้เนี่ยมันก็ไม่ได้ทำเพื่อหวังความดีแต่อย่างเดียวแต่ว่ามีความสุขนะสิ่งที่เราได้ทำอะค่ะใช่แล้วก็ในหลายๆครั้งเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องของเวรกรรมนะคะมันไม่ได้เกี่ยวกับเวรกรรมค่ะมันเป็นเรื่องของการกระทําและพฤติกรรมของคนที่ทมันเกิดขึ้นะนะคะบางอย่างแบบเออเอเอมันก็เป็นเวรกรรมของฉันมาอ,อาจจะดูฟังดูเหมือนแบบว่าปรงๆและเข้าใจแต่ไม่ใช่นะคะ <laughs> อันไหนที่ไม่ถูกต้องก็คือไม่ถูกต้องนะคะใช่ค่ะผู้สูงก็ควรจะต้องได้ดูแลตัวเองก่อนด้วยะนะคะถ้าเราก็ไม่อยากจะอยู่ในภาวะแบบนั้นนะคะครอ,อบครัวก็เตรียมตัวด้วยว่าเราต้องไม่เป็นครอบครัวที่ใช้ความรุนแรงใช่ค่ะ,คะอาจจะอาจจะบางอย่างด้วยปัจจัยเรื่องยาเสพติดอะไรพวกนี้มันอาจจะทำให้ยากนิดนึงในการที่ไปควบคุมแต่ว่าถ้าเราอยู่ในสภาวะแบบนี้ที่สุ่มเสี่ยงต่อชีวิตหรือการได้รับบาดเจ็บอะไรนิดหน่อยเนี่ยเอาตัวเองออกมาก่อนค่ะ ค่ะนะคะอย่าอยู่ตรงนั้นดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลครอบครัวนะคะเราจะต้องอยู่ด้วยความสุขซึ่งกันและกันค่ะใช่ค่ะไม่อยากดูข่าววงนี้แล้วนะคะขอบคุณพี่เกศระค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังหมดเวลาแล้วค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast นะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ This is t h a PBS Podcast จิตวิทยาศาสตร์ด้านนี้มีต้นกําเนิดมาจากอะไรและปัญหาเรื่องอะไรบ้างที่มนุษย์ส่วนใหญ่ต้องเผชิญในชีวิตดรสุว,วัตวงวงศ์ทางสวัสด์นักจิตวิทยาการปรึกษามาเล่าให้ฟังครับจิตเนี่ยครับมันคือเรื่องของชีวิตมันคือเรื่องของการรับรู้หรืออะไรก็ตามที่มันดํารงอยู่เป็นตัวเรา <c oughs> อยู่ในการนึกคิดอยู่ในพฤติกรรมอยู่ในสิ่งที่มันขับเคลื่อนอยู่ในชีวิตเราแล้ว <c oughs> ส่วนวิทยาคือความรู้ครับเพราะงั้นจิตวิทยามันเป็นศาสตร์ที่สโคบเรื่องเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับชีวิตแต่เพียงแค่ว่า ความกว้างของมันเนี่ยมันกว้างมากอ mm. อยู่ที่ว่าจะไปจับจ้องรีพฤติกรรมหรือเปล่าหรือว่าเราจะไปจับจ้องที่กลุ่มความคิดคนมีความคิดแบบนี้ได้ยังไงคิดบวกคิดลบคนทําแบบนี้ทําไมทําไมคนถึงเลือกทําพฤติกรรมแบบนี้ <c oughs> หรือถ้าเป็นเรื่องอารมณ์ก็อาจจะสนใจว่าเอ๊ะทำไมคนเราถึงรู้สึกแบบนี้รู้สึกอารมณ์ดีรู้สึกลบกับตัวเองรู้สึกแย่รู้สึกซึมเศร้าพวกนี้มันคือความสงสัยใครรู้เกี่ยวกับชีวิตเพราะฉะนั้นศาสตร์จิตวิทยาเนี่ยครับมันเกิดขึ้นมาจากการตั้งคําถาม S <S <S ต้องบอกว่าจิตวิทยาเนี่ยจริงๆแล้วมันถูกตั้งมาจากเรื่องปัชญา,าก่อนพอมนุษย์มีการรับรู้เริ่มมีความสงสัยใครรู้กับชีวิตมันจะเริ่มตั้งคําถามซึ่งอันนี้มันคือจุดตั้งต้นของศาสตราา์ปัญญาเนาะทีนี้พอตั้งคําถามเสร็จปั๊บก็อยากให้การตั้งคําถามเนี้ยมันดูมีระบบระเบียบมีการจัดหมวดหมู่มากขึ้นและมีสิ่งที่สามารถพิสูจน์เป็นหลักฐานเชิงวิทยาศาสตร์หรือว่าเป็นการที่แบบเก็บข้อมูลได้อะไรก็ตามให้มันแบบเป็นหลักเป็นฐานมากขึ้นมันก็เลยพัฒนามาสู่การตั้งเป็นศาสตร จิตวิทยาขึ้นมาบางทีมันเป็นเรื่องของสุขภาพจิตก็มี uh huh. บางทีเป็นเรื่องของการตลาดก็มีหรือไม่กระทั่งเรื่องความรักเรื่องความสัมพันธ์พ่อแม่ลูกความสัมพันธ์กับเพื่อนปัญหาที่คนจะเจอมีอะไรได้บ้างเช่นปัญหาความรักปัญหาครอบครัวปัญหาทะเลาะก,กับเพื่อนถูกคนที่ไว้ใจหักหลังหรือสูญเสียคนสาคัญในชีวิตนะครับถูกข่มขู่คุกคามบางอย่างจากเหตุการณ์ที่แบบรู้สึกไม่ปลอดภัย uh huh. มีเสี่ยงถูกเลิกจ้างตกงานหรือถูกไล่ออก บางคนมีปัญหาการเงินปัญหานี่สินเงินไม่พอใช้นะครับปัญหากับเพื่อนร่วมงานกับหัวหน้านะมีแบบถูกกันแกล้งหรือเจอเหตุการณ์ที่ทําให้ผิดหวังบ่อยๆนะครับแล้วก็มีเรื่องของการทํางานหนักมากเกินไปเบิร์นเอาหมดไฟก็มี <c oughs> นะครับเบิร์นเอาหมดไฟบางทีก็ทําให้ฟุ้งซ้าได้เหมือนกันเนาะ <c oughs> หรืออยู่ในสภาพแวดล้อมการทํางานที่ไม่ค่อยดีหรือบางคนถูกเลื่อนขั้นถูกเลื่อนขั้นให้ทําตําแหน่งที่กดดันมากขึ้นก็เลยเกิดภาวะทางอารมณ์บางอย่าง <c oughs> หรือบางคนถูกดองไม่ได้เลื่อนขั้น หรืออาจจะมีจุดที่แบบเจองานที่ทํำล้วไม่ชอบ<ะ>อย่างงี้ครับเบือ่อหรือว่าอาจจะทํางานผิดพลาดถูกเอาเปรียบบ้างนะครับหรือว่า,าจ,จะเป็นปัญหาเรื่องของสุขภาพของตัวเองและคนในครอบครัวพวกนี้คือเรื่องราวที่สามารถทําให้เกิดอาการตะแยะได้หมดเลยทั้งทางร่างกายและจิตใจ This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast, and YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.